ดูข่าวที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเรื่องของการดูแลความมั่นคงครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นครับได้มีการแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับนี่ประจำที่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตนะครับที่อยู่ในภาคอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ระวังด้วยนะครับเรื่องของการอาจจะเกิดการก่อการร้ายครับไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมหลายสถานที่หรือแม้กระทั่งเรื่องของศาสนาข่าวสารแจ้งออกมานะครับเบื้องหน้าเบื้องลึกจริงๆนะครับก็คือว่าทางญี่ปุ่นนั้นเขาหวั่นเกรงนะครับว่าก่อพวกก่อความไม่สงบนะครับหรือพวกที่แนวความคิดหัวรุนแรงนะครับอาจจะมาทำอะไรไม่ดีไม่งามในบ้านเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญก็ยืนยันแล้วครับบอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับช่วยกันดูแต่นี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการแจ้งข่าวสารกันเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจะเป็นหูเป็นตาช่วยอีกแรงนึงเพราะฉะนั้นจิ้งจกทกเรายังจิ้งจกทักเรายังเชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นคนพูดคนแจ้งคนอะไรกันก็แล้วแต่นะครับก็ควรที่จะว่าให้ความสำคัญก็แล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับดีค่ะไม่ใช่ว่าเหตุเกิดแล้วมาล้อมข้อกันอย่างนั้นจะสร้างความเสียหายนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม